สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน BB Seafood นะครับเป็นร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดราคาดีที่มีเมนูให้เลือกมากมายบุฟเฟ่บรรยากาศริมน้ำนั่งได้ยาวๆ3ชั่วโมงร้านจะอยู่ริมถนนเทพรักษ์นะครับก่อนถึงแยกวชรพลตัดใหม่เป็นบุฟเฟ่บรรยากาศริมน้ำนั่งได้ยาวๆ3ชั่วโมงตัวร้านจะมี2ชั้นนะครับมองออกไปก็จะเป็นทะเลสาบบรรยากาศสบายๆครับแล้วก็จะมีห้องแอร์ไว้บริการด้วยบุฟเฟ่มี3ราคาครับ399 699และ899ครับในราคาไม่ถึง 1,000 บาทเนี่ยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งอาหารไทยซีฟู้ดอาหารญี่ปุ่นซูชิซาซิมิที่นี่ก็จะมีเชฟอาหารญี่ปุ่นโดยตรงเลยครับทำสดใหม่ทุกเมนูมีแซลมอนซาซิมินะครับแซลมอนสดลายสวยใครชอบกินแซลมอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับชิ้นหนาเต็มคำมีทั้งแบบสดและแบบดองซีอิ๊วนะครับเขาบอกพวกซีฟู้ดดองที่นี่เด็ดรสชาติน้ำดองมันจะซึมเข้าเนื้อทำให้รสชาติเข้มข้นจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มความแซ่บแล้วก็จานนี้คือยุกเกะครับเป็นยำเนื้อเย็นสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีจริงๆเป็นเนื้อก็ได้หรือว่าเป็นทูน่าหรือว่าแซลมอนก็ได้นะครับปกติเราอาจจะคุ้นเคยเป็นแบบสับแต่ที่นี่เขาจะทำเป็นชิ้นเลยให้เราเคี้ยวแบบได้อรรถรสมากกว่าครับซูชิก็มีนะครับเป็นซูชิแซลมอนสดกับซูชิแซลมอนเบิร์นที่เขาจะเบิร์นให้เกิดความหอมแล้วก็ราดด้วยซอสเทริยากิครับส่วนอันนี้เป็นอิกะซูชิครับข้าวปั้นโปะหน้าด้วยปลาหมึกสดแล้วก็โปะด้วยไข่กุ้งที่นี่ทำได้ดีไม่มีความคาวเลยแล้วก็นี้เป็นซูชิกุ้งที่จะราดซอสหวานๆมาเล็กน้อยครับกุ้งที่เขาใช้ก็จะใช้เกรดดีเลยนะต่อมาจะเป็นปลาไข่ครับอันนี้คือคนไทยจะเรียกปลาไข่นะแต่ชื่อมันจริงๆก็คือปลาชิชโมะนะครับหรือว่าปลาแคปลินที่เขาจะเอาไข่มันมาปรุงรสแต่งสีทำเป็นไข่กุ้งให้เรากินนั่นแหละครับจริงๆแล้วมันคือไข่ปลานะครับคนญี่ปุ่นนิยมรับประทานมากของกินเล่นๆก็จะมีทาโกยากิครับเดี๋ยวเราไล่ดูไปเป็นหมวดหมู่ไปแล้วกันนะอาหารญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะนะครับต่อไปเป็นกุ้งดองซีอิ๊วนะครับมาที่นี่ต้องห้ามพลาดกุ้งดองม่อนดองเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นกุ้งแช่น้ำปลาแซ่บๆกินกับมะระสดครับกุ้งเผาก็มีครับผ่ากลางแล้วก็ย่างใหม่ๆตัวไม่ใหญ่แต่เนื้อสดมันแน่นทุกตัวแล้วก็สั่งได้ไม่อั้นด้วยนะครับไข่เจียวปูที่นี่ก็จะฟูกรอบมีเนื้อปูท็อปมาด้านบนแล้วก็จานนี้เป็นข้าวผัดปูครับเขาจะทำมาจานเล็กๆจะได้สั่งกินได้หลายๆอย่างต่อมาเป็นปลาทูทอดน้ำปลาครับก็จะใช้เป็นปลาทูสดนี่แหละผ่ากลางแล้วก็ทอดราดน้ำปลาเค็มๆหวานๆถ้าเราไปแถวแม่กลองแถวคลองโคเนี่ยเราก็จะได้กินเมนูนี้บ่อยๆครับเนื้อปลาทูมันจะมันๆหนึบๆอร่อยดีต้มยำทะเลน้ำใสนะครับในนี้ก็จะมีหอยแมลงภู่มีกุ้งแม่น้ำนะครับรสชาติก็จะคล้ายๆต้มยำโป๊แตกใส่ใบกะเพราเปรี้ยวเผ็ดจี๊ดจ๊าดส่วนในหม้อนี้นะครับเป็นต้มจืดเต้าหู้เขาจะใส่ผักที่ให้รสชาติหวานนะครับทั้งผักกาดแครอทหัวเชเท้าใส่เต้าหู้ก้อนหนาๆรสชาติก็จะซดง่ายๆหวานกลมกล่อมดีส่วนจานนี้เป็นยำ3ไข่นะครับก็จะมีทั้งไข่ปูไข่แมงดาแล้วก็ไข่แดงเค็มซึ่งทั้ง3ไข่ก็จะมีเท็กเจอร์ต่างกันเวลาเคี้ยวแต่พอมารวมกันแล้วมันบันเทิงมากๆครับไข่แมงดาหนึบๆไข่ปูกับไข่แดงเค็มๆมีมะม่วงซอยเพิ่มความเปรี้ยวด้วยครับต่อมาจานนี้เป็นตำเหลารวมทะเลก็จะมีกุ้งมีหอยแล้วก็ปูนะครับแล้วก็แซลมอนใส่ปลาร้าจานนี้ครบเครื่องความแซ่บแล้วก็ของทะเลสดๆครับส่วนอันนี้จะเป็น3ชั้นทอดน้ำปลาทอดกรอบโรยกระเทียมเจียวแล้วก็ราดซอสน้ำปลาอีกทีนึงจะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะครับจะมีหวานนิดๆในส่วนของหอยก็จะมีหอยนางรมทรงเครื่องนะครับที่จะเสิร์ฟมาพร้อมน้ำพริกเผาหอมเจียวยอดกระถิ่นแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดครับหอยนางรมก็แนะนำให้กินพอประมาณอย่ากินมากไปนะอาจจะไม่ค่อยดีต่อท้องไส้ได้นะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยหอยแมลงภู่อบชีสนะครับช่วงเย็นให้ดูบรรยากาศนะครับยามค่ำคืนนี่ต้องบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ที่บรรยากาศดีมากๆที่เขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่หลักร้อยบรรยากาศหลักล้านอย่างที่ว่าจริงๆนะครับเริ่มต้นที่399ก็มีแซลมอนไม่อั้นแล้วก็ได้ชมวิวสวยๆแบบนี้ด้วยครับหาได้ที่นี่นะครับ BB Seafood ถนนเทพรักษ์วชรพลเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง5ทุ่มเลยนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ